มาติดตามข่าวกันต่อนะครับตำรวจทางหลวง40นายที่คาดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับสวยสติ๊กเกอร์ได้เข้ารายงานตัวกับบกทหออลอด้านพลตำรวจตรีจรูนเกียรติแย้มเตรียมพิจารณาแจ้งมาตรา157กับมาตรา149กับตำรวจ29รายหลังพบข้อเท็จจริงสอดคล้องคำให้การผู้ประกอบการรถบรรทุกครับ เมื่อเวลา13นาฬิกาที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำรวจทางหลวงกว่า40นายที่ถูกคำสั่งย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้ทยอยเดินทางเข้ารายงานตัวกับคณะทำงานหลังจากมีข้อมูลการสืบสวนสอบสวนพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวนดังกล่าวอาจจะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของสวยสติ๊กเกอร์รถบรรทุกแหล่งข่าวภายในกองบังคับการตำรวจทางหลวงบอกว่าผู้บังคับการได้นัดหมาย ให้เจ้าหน้าที่ทั้ง40นายมารายงานตัวภายในเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายโมงครึ่งและจากนั้นจึงจะเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีตำรวจรายใดเข้าไปส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องนอกจากนี้ชุดสืบสวนสอบสวนของกองบังคับการตำรวจทางหลวงและบอกอปปปยังอยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามที่สหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยส่งข้อมูลให้ก่อนหน้านี้ ถ้าหากปรากฏข้อเท็จจริงเป็นไปตามที่ถูกกล่าวหาหรือมีพยานหลักฐานพากพิงถึงก็จะดำเนินการตามขั้นตอนด้านพลตรวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วในฐานะรักษาราชการแทนตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจทางหลวงระบุว่าการเรียกข้าราชการตำรวจตามรายชื่อทั้ง40นายมาในวันนี้เป็นการให้ทั้งหมดมารับรายงานตัวกับรองผู้บังคับการ เบื้องต้นจะให้มีการเซ็นชื่อนามสกุลอบรมให้ความรู้อาทิเรื่องการทำงานการปฏิบัติตัวเรื่องคุณธรรมรวมถึงจะมีการแจกจ่ายหน้างานใหม่ให้ทุกคนปฏิบัติส่วนเรื่องการสอบพิไนยได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลหากรายใดมีมูลเข้าข่ายก็จะส่งเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป ผู้สื่อข่าวถามว่าตำรวจทั้ง40นายยังคงอยู่ในสถานะพยานยังไม่มีไรายใดถูกออกหมายเรียกเป็นผู้ต้องหาใช่หรือไม่พลตำรวจตรีจรูนเกียรติบอกว่าบางส่วนก็มีพยานหลักฐานบ้างแล้วขณะที่บางส่วนก็มีข้อกล่าวหาที่ถูกพาดพิงแต่รับประกันว่ามีบุคคลที่จะถูกดำเนินคดีจากเรื่องนี้แน่นอนอย่างไรก็ตามในจำนวน40นายมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสติกเกอร์29รายดังนั้นจำนวนนี้ จะมีคนที่ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นเตรียมพิจารณาสองข้อหาคือมาตรา157ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดส่วนอีกข้อหาคือมาตรา149ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานเรียบรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตำแหน่ง ไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ทั้งนี้สําหรับการเตรียมพิจารณาแจ้งข้อหาดังกล่าวส่วนหนึ่งเป็นเพราะทาให้การของพยานบุคคลอย่างผู้ประกอบการรถบรรทุกที่ได้ให้ไว้กับคณะพนักงานสอบสวนครับ